เรื่องที่5นะครับ reinvent your business model canvas ก็คือเราจะต้องทำการปรับปรุงแผนธุรกิจที่เป็น business model canvas ตาราง9ช่องให้สมบูรณ์นะครับโดยทำการเขียนแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์นะครับซึ่งในที่นี้ครับเราจะต้องทำการ reinvent ก็คือประดิษฐ์ business model canvas ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจากการที่เราทำการเรียนตั้งแต่โมดูลที่1นะครับ idea generation for new entrepreneur โมดูลที่2 business model canvas โมดูลที่3 consumer behavior in marketing โมดูลที่4 branding and new production development โมดูลที่5 digital marketing and application platform for entrepreneur โมดูลที่6 financial and business planning for entrepreneur นะครับซึ่งเรียนทั้ง6โมดูลเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเริ่มทำการเติมช่องทั้งหมด9ช่องอีกรอบนึงนะครับโดยให้สมบูรณ์นะครับตั้งแต่ช่องของ customer segmentใครเป็นลูกค้าของเราคุณต้องการช่วยใคร value proposition คุณค่าที่มีเอาไว้ชนะใจลูกค้าและชนะคู่แข่งคืออะไร channel ช่องทางซื้อขายเราจะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางใดบ้าง 4. customer relationships สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าเป็นแบบไหน 5. revenue streams รายได้ของธุรกิจเรามาจากช่องทางใดบ้าง6 key activities กิจกรรมหลักที่ต้องทำเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจมีอะไรบ้าง7 key resource ทรัพยากรที่มีอยู่ตอนเนี้ยและต้องมีเพิ่มเติมมีอะไรบ้าง8 key partners กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจหรือคู่ค้ามีกลุ่มใดบ้าง9 cost structure โครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายในธุรกิจของเราเป็นแบบใดบ้างอันนี้ครับที่เราเรียนไปแล้วนะเราเอาความรู้ที่ได้จากโมดูลที่1ถึงโมดูลที่6นะครับที่เราทำในแต่ละเรื่องแล้วเนี่ยที่เราเรียนรู้ในแต่ละเรื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเติมปรับปรุงแก้ไขตัว business model canvas ทั้ง9ช่องให้สมบูรณ์นะเป็น final project ของเราได้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะเราจะเรียกว่าการ reinvent your business model canvas นะครับ